พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ชี้แจงกรณีที่มีบางบุคคลให้ความเห็นผ่านสื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลบหนีไม่ไปศาลเพื่อฟังการตัดสินคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวอาจมีการตกลงสมยอมกันระหว่างผู้ต้องหาและผู้มีอำนาจนั้นขอยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาการบริหารงานของรัฐบาลและคสช.มีลักษณะเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ทำสิ่งใดที่ไม่อยู่ในกรอบของกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ในระบบการแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลที่พยายามจะไปผูกเชื่อมโยงกันเองซึ่งไม่อยากให้มีการกล่าวหาพาดพิงโดยอาศัยเพียงความคิดมุมมองเฉพาะตัวโดยที่ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดมาสนับสนุนความคิดนั้นๆเพราะจะทำให้สังคมติดหล่มอยู่ในวังวนทางการเมืองแบบเดิมๆพันเอกวินไทยกล่าวว่าช่วงนี้ไม่อยากให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดไปให้ความเห็นในลักษณะสร้างความสับสนให้สังคมเพราะบางครั้งอาจทำให้สังคมเข้าใจผิดจนมีผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กรได้ส่วนการไม่มาตามนัดศาลของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องของกระบวนการหรือกลไกที่เกี่ยวข้องคงจะได้ทำหน้าที่กันไปตามขั้นตอนและกระบวนการในระบบที่มีอยู่ต่อไปค่ะ